อนก็ตอนนี้ก็มีอยู่ในขั้นตอนการโปรโมทนะครับเรื่องดวงใจเทวพรมตอนพรชีวันครับรับบทเป็นหม่อมหลวงสรุจุธาเทพลูกพี่โป๊ปครับก็ประมาณต้นปีเดี๋ยวเราก็จะได้ออนแอร์กันแล้วครับถ่ายทำเสร็จได้ยังสำหรับเรื่องนี้ปิดกล้องไปหรือยังนานแล้วครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการโปรโมทของก้าคือปิดเรียบร้อยหมดแล้วปิดเรียบร้อยแล้วครับลุ้นไม่ห่างกับผลงานเรื่องนี้ลุ้นครับลุ้นเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเราแบบตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราได้พุ่มกับแบบพี่คิงอะไรอย่างเงี้ยมาคอยกำกับเราแล้วก็ดูแลภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะออกมาดีคาดหวังไหมค่อนข้างคาดหวังนะเพราะว่าเราก็ต่อสู้กับตัวเองเราอยากให้ผลงานทุกผลงานของเราแล้วก็ของทุกคนที่เราร่วมทำงานด้วยมันดีขึ้นไปอีกใครที่แบบว่าเขาก็คาดหวังในตัวเราว่าเราจะมาแบบว่าช่วยทำผลงานกันให้มันดีขึ้นเราก็อยากว่าทำให้ทุกผลงานมันออกดีที่สุดใช่มันเหนื่อยตรงที่ว่าเราต้องแบบว่าไทม์ไลน์ในแต่ละปีของแต่ละคนมันแบบว่ามันไม่เหมือนกันการแสดงหรือว่าในช่วงวัยหรือในช่วงอายุมันอาจจะมีแบบว่าโตขึ้นบ้างความคิดแบบว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่บ้างอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยอยู่ตรงนั้นครับนิดเดียวการไปแจงกับเรื่องอื่นๆที่แบบว่ามันไม่ใช่เส้นเรื่องของเราอ่ะมันยากมันแอบเกรงครับมันแอบเกรงว่าตรงที่ว่าเราต้องไปเจอพี่ๆทีมงานหน้าใหม่หน้าใหม่นี่หมายถึงว่าหน้าใหม่ที่แบบว่าเราไม่คุ้นใช่พุ่มกลับเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ว่าเขาดุไหมอะไรเงี้ยใช่ครับเราเบ่งเลยครับเราเปล่าฮะเราก็แบบว่าเราก็ต้อนรับเขาดีฮะเราก็ดูแลแบบว่าเราแบบคอยดูแลน้องเขาดีเพราะว่าน้องๆก็ยังแบบว่ายังใหม่กันอยู่เวลาเรามาเนาะมาเจอเราแบบใจเขาใจเราฮะพอเราไปกองเขาเรายังรู้สึกเก่งแล้วเขาดูแลเราดีไหมดูแลดีครับดูแลทุกคนดูแลดีทุกคนครับกองไหนน่ากลัวสุดกองไหนหรือกองไหนเก่งสุดน่าจะกองผมแหละครับอ้าวก็เดี๋ยวพี่คิงไม่น่าดุนะพี่คิงก็ไม่ดุหรอกฮะแต่แบบว่าก็เดี๋ยวหมดพูดได้เหรอพูดไปแล้วไม่หมายถึงว่าพูดได้เหรอฮะว่าใครดุใครอะไรไม่หมายถึงว่าไปร่วมงานกับกองไหนแล้วสุดมีความเกรงที่สุดว่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นกองตัวเองแหละฮะจริงเพราะว่าแบบว่ามันเป็นผลงานที่แบบว่าเราต้องแบบว่าถ่ายดำเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างนิดนึงครับก็กดดันครับกดดันแอบคาดหวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนๆละครช่องอ่ะเยอะมากๆเราก็อยากแบบว่าทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดยังไงก็มั่นใจครับมั่นใจในฝีมือพี่คิงว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดช่องเก้าออนเป็นเรื่องที่ออนเรื่องสุดท้ายเลยครับเหมือนตอนที่ใช่ตอนที่พี่โป๊กออนก็เป็นเรื่องสุดท้ายก็แสดงว่าอาจจะข้ามไปประมาณมีนาเลยแค่อย่างนั้นเรื่องสุดท้ายน่าจะครับประมาณเพราะว่ามีสามสี่ห้าก็น่าจะประมาณมีนาเนี่ยแหละครับแต่ก็จะได้เห็นหน้าเราก่อนหน้านั้นได้เห็นบ้างไหมจากเรื่องอื่นที่เรามาแจมเขามันมีทุกเรื่องครับมีโปรเจกต์อื่นอยู่แล้วฮะตอนนี้ก็คุยกับทางผู้จัดไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องก้าวจัดฟันเสร็จเมื่อไหร่นี่คือรับละครต่อแน่นอนเขาก็ปัญหาก็คือเรื่องจัดฟันตอนนี้ปัญหาจัดฟันอยู่ว่าตอนแรกจริงๆผมจะจัดก่อนเล่นละครอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ช่องก็ขู่ไว้เลยว่าแบบว่าเดี๋ยวพอจัดฟันเสร็จอาจจะเป็นบู๊นะอะไรเงี้ยอะไรเขาก็ยับยับมาแบบว่าแซวอะไรประมาณนี้ผมก็อันนี้คือจัดข้างในครับจัดข้างในแล้วมีผลต่อที่ได้ออกเสียงไหมช่วงแรกๆมันมีนะฮะแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันคล่องขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปสแกนแล้วก็ใส่เพิ่มใหม่อีกรอบแต่ประมาณสิ้นปีก็น่าจะเสร็จแล้วครับมันมีปัญหาอะไรถึงจะเป็นฟันล้มครับอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยจัดฟันมาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรอะไรที่มันต้องทำให้รู้สึกแบบว่าทำใหม่หมดเลยไปถึงว่าต้องดัดฟันต้องมีงานอะไรเงี้ยก็มีแค่ฟันแหละฮะที่มันเป็นปัญหาผมใช่เพราะว่าเราไม่เคยจัดฟันตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ทำมานานเพิ่งทำประมาณตอนละครปิดครับตอนละครปิดก็รีบไปใส่แล้วพอก้าวตัดฟันแล้วก้าวมีความรู้สึกเราคิดว่าเปลี่ยนไปมันหรือว่ายังไงนิดหนึ่งแต่มันมีปัญหาร้องเพลงมากกว่าหรือว่าพูดอะไรยาวๆไม่ได้เดี๋ยวมันเจ็บมันโดนเหรอลิ้นมันโดนเหล็กมันดุอย่างโครงหน้าเราเปลี่ยนไปก้าวพอเราเริ่มตัดฟันตอนนี้บอกไม่ได้เหมือนกันฮะต้องรอผมว่าต้องรอแบบเข้าที่มากกว่านี้อะไรนิดหนึ่งก็คือเสร็จโปรเซสในประมาณสิ้นปีนี้เลยสิ้นปีนี้เลยครับเพราะว่าหมอบอกเขาวางแผนไว้แบบว่าประมาณ5-6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จอาจจะมีแบบว่าบวกลบเพิ่มอีกนิดหน่อยเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยแอบเสียดายไม่เหมือนคอนเทนต์เข้าช่องมาเทนี่น่ามีละครต่อเรื่องแต่ต้องเว้นแคปไว้จัดคอนเลยไม่เสียดายครับผมว่ามันเป็นสุขภาพผมมากกว่าอะไรเงี้ยเราต้องแบบจริงๆเราวางแผนไว้นานแล้วอะไรเ
พราะเราทำอย่างนี้หลายคนก็จะมองว่าคาแรคเตอร์ก้าวเปลี่ยนไปจากที่เคยเห็นมาก้าวซีเรียสไปซีเรียสยังไงอ่ะไอ้คาแรคเตอร์จากอย่างเรื่องตาเราหลายคนก็บอกว่าทำไมตาเราดูแบบเขียวเลยผมเป็นคนตาแบบว่าตาแบบนี้ตั้งแต่เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนเขาก็แซวว่าแบบว่าผมไม่ค่อยยิ้มด้วยซ้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยอันไหนต้องยิ้มไม่เต็มที่พี่ดูสิต้องเพิ่มหนักก่อนแล้วมีอะไรที่เป็นอะไรยังไงเพิ่มไปเติมมาไม่มีอะไม่มีเลยฮะเดิมๆเลยฮะจัดฟันอย่างเดียวเลยครับแล้วมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองหน้าเปลี่ยนรู้สึกว่าหน้าเรียวขึ้นเพราะว่าตอนนี้หมอเขาใส่ตัวหนุนตัวหนุนฟันไม่ให้ฟันมันสบกันเลยใช่ใครทักว่าหน้าเปลี่ยนไม่ได้ไปจิ้มอะไรมาไม่ครับพี่ก็ดูหน้าเหมือนอมเหล็กอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ไม่แล้วมีคนถามไหมก็มีคนถามว่าคงเนี่ยเพราะว่าหน้าก้าวแหลกเขาก็มีเพราะว่ามันอมเหล็กไว้อ่ะแล้วก็มันมีตัวหนุนฟันอีกเขาไม่ให้ฟันมันสบกันอย่างเงี้ยมันก็มีนิดนึงใช่ก็อมเหล็กเลยหรอใช่เออจริงๆพอสองหน้าสองกระจกแล้วว่าหน้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นโคขึ้นเราเลยแค่มากไม่ผมว่ามันแบบว่าด้วยตามวัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเข้มขึ้นหรืออะไรขึ้นผมว่ามันเป็นอินเนอร์ที่มันมาจากความที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่าการดัดฟันมันมีผลต่อรูปปากเรามีต่ออันนั้นมีอยู่แล้วครับมีแต่ผมไม่ได้ถอนเพิ่มนะเพราะว่าเห็นบอกว่าเขาถามนะทุกคนเขาจะถามว่าจะฟันถอนไหมผมไม่ถอนครับไม่มีถอนเพิ่มแต่ชีวิตลำบากนะกินลำบากครับทุกวันนี้คือกินข้าวต้มอย่างเดียวฮะทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ของแข็งแข็งกินไม่ได้เลยแบบกินไม่ได้เลยครับเพราะว่าฟันมันเหมือนแบบว่ามันโยกอยู่ตลอดเวลาเพื่อนไปปิ้งย่างก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะใครก็คือตื่นอย่างเดียวเลยฮะคือใช้ชีวิตแบบเนี้ยมานานประมาณ3เดือน4เดือนได้ก็คือเจอแต่ข้าวต้มอ่ะนะใช่ใช่แล้วกินอาหารนอนใช่ไหมต้องใช้ไปนานเท่าไหร่หมอต้องบอก5 6เดือนครับก็สิ้นประมาณ6เดือนใช่ใช่มันเป็นมอกหอมด้วยนะแบบกินแต่ข้าวต้มมันก็เลยให้ผมหน้าเปลี่ยนไม่เพราะว่าเพราะว่ามันหอมหน้ามันเลยเป็นมันกินได้น้อยจริงๆพี่ใครที่แบบว่าเคยผ่านการจัดฟันมาแล้วก็น่าจะเข้าใจได้จริงๆก้าวชินกับชีวิตอย่างนี้ไหมที่แบบต้องกินแต่ข้าวต้มกินแต่ข้าวอ่อนอย่างที่แบบไม่ได้แบบว่าแล้วลงหลานมีชินเลยปกติผมซัดข้าวเหนียวหรืออะไรแบบแข็งๆเนี้ยเนื้อแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหลุดตอนนี้คือเนื้อแดดเดียวก็คือทิ้งเลยทิ้งเลยฮะหวยหาไหมคะหวยหาหวยหามากแม้แต่แบบว่าส้มตำตำมะละกอมะละกอผมเคี้ยวไม่ขาดคือต้องให้ผมในมันบวชไปหรอมาจากป่วยอย่างนี้หรอน้ำหนักลงไหมน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันฮะจากตอนที่ผมถ่ายละครเสร็จอ่ะผมน้ำหนักประมาณอยู่ที่66-67ใช่ไหมตอนนี้จะ70แล้วฮะหนูกินแต่ข้าวต้มไม่ได้หรอไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าตอนนี้ก็คือซิกแพคก็ไม่มีแล้วไม่เหลือจะกินเยอะไปหน่อยฮะก็คือซิกแพคก็ไม่เหลือต้องถอดเช็คไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใกล้3เดือนใกล้รับละครแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั้นใหม่ก็ได้แสดงว่ามาแน่นอนมาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปปั้นใหม่ถูกแล้ว